วันนี้ครับก็มาต่อภาค3นะครับกับสำหรับคนที่จะพัฒนาจากการเล่นกีตาร์โปรมากีตาร์ไฟฟ้านะก็คือจะต้องฝึกการใช้พวกเอฟเฟกต์เสียงแตกคุมเสียงมันให้อยู่นะวันนี้จะวนเวียนอยู่กับเรื่องการฝึกพวกคอร์ดพวกริทึมก่อนเพราะจริงๆมันสำคัญมากนะครับคนส่วนใหญ่จะเล่นจะลุยจะโซโล่อย่างเดียวเลยจริงๆไม่เหมาะนะควรเข้าใจการเล่นริทึมพื้นฐานให้มันคล่องก่อนเพราะนั้นกีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีพวกเสียงแตกไอเสียงเนี่ยพวกนี้ต้องคุมซาวให้อยู่โอเค2ภาคแรกนี่ก็จะอธิบายเรื่อง power chord คือยังไงมายังไงไปยังไงกลับไปดูย้อนหลังได้นะครับอันนี้ภาคนี้หลังจากเรารู้จัก power chord แล้วไอตอนที่2คราวที่แล้วจะเป็นการสอนอุดสายใช่มั้ยครับคือเอามือวางบนแซดเดิลบนสะพานสายอ่ะวันนี้จะดีดเป็นเค้าเรียกว่า single note ดีดทีละโน้ตบ้างโดยจะยืนพื้นกับฟอร์มแบบ power chord ธรรมดาเช่นคอร์ด F ก็เหมือนเดิมกดเฟส1สาย6นะแล้วเฟส3สาย5เฟส3สาย4อันนี้ผมเปลี่ยนเป็นดีดทุกตัวดีดแค่ลงอย่างเดียวก่อนแต่ให้คุณเอามือวางตรงแซดเดิลตรงที่สายโผล่มาคือดีดสาย6สาย5สาย4แล้วมาสาย5กลุ่มละ4โน้ตอันนี้คือ1กลุ่มละช้าก่อนนะคนที่ยังทำไม่เป็นหรือเพิ่งหัดเล่นเนี่ยจะยังรู้สึกว่าลำบากยากมากบางทีก็อุดแล้วเสียงมันลั่นเสียงมันซ่าออกมาเกินไปคือมันไม่ออกมาเป็นเสียงอย่างเงี้ยบางทีกลายเป็นแบบอุดไม่อยู่เผลอยกมือออกหรือบางทีไปอุดผิดตำแหน่งเสียงเพี้ยนอะไรนี้ไม่ได้นะครับต้องใจเย็นๆค่อยๆวางมือตรงที่สายโผล่มามากที่สุดแต่ให้เสียงมันห้วนห้วนสั้นๆอันนี้ลงอย่างเดียวก่อนแล้วก็แอคเซนต์มันนิดหน่อยฝึกออกแรงการดีดเยอะนิดนึงต่อมาแล้วก็กำหนดคอร์ดเองทางเดินคอร์ดอะไรเองก็ได้ก็เลื่อนมาเป็นคอร์ดอื่นแต่ให้จังหวะมันต่อเนื่องกันลงมาสายอื่นบ้างก็ได้อันนี้มันฝึกเพื่อทำให้เรามั่นใจในการดีดทีละเส้นได้มากขึ้นเพราะคนหัดเล่นใหม่ๆเนี่ยบางทีจะชอบดีดวืดคือยังไม่เคยฝึกดีดแต่ตัวก่อนที่จะไปฝึกโซโล่หรือไปฝึกสเกลต่างๆฝึกแบบนี้ก่อนตะกี้คือเราดีดลงอย่างเดียวครับคือเล่นลงอย่างเดียวคราวนี้ลองเปลี่ยนเป็นแบบว่าทุกโน้ตเนี่ยดีด2ครั้งก็จะเป็นดีดสลับแทนไม่ใช่ว่าดีดลงอย่างเดียวนะเปลี่ยนเป็นดีดลงกับขึ้นแล้วก็เลื่อนลงมาสาย5ก็ลงกับขึ้นสาย4ก็ลงกับขึ้นกลับมาสาย5ก็ลงกับขึ้นกลุ่มนึงเหมือนเดิมครับเล่นสาย6สาย5สาย4แล้วกลับมาสาย5นะครับเย็นก่อนแล้วก็ดีดสลับตลอดลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นตลอดแล้วก็ลองเปลี่ยนคอร์ดดูเดี๋ยวบางทีเราก็จะดีดพูดดีดพลาดนะก็ต้องทำไปเรื่อยๆจนคอนโทรลได้นะอาจจะโฟกัสโดยเวลาเราซ้อมเนี่ยบางทีเราชอบคนส่วนใหญ่จะคิดมองแต่ฝั่งมือซ้ายมือที่กดคราวนี้เราโฟกัสเรื่องการดีดบ้างแล้วก็จะมองที่มือขวาเรานะเวลาเราซ้อมก็คือจะได้เกิดความแม่นยำในการฝึกมากขึ้นแล้วก็ดีดได้เป๊ะขึ้นนะครับพอคล่องแล้วก็เร่งความเร็วมากขึ้นทีละนิดนะครับก็จะมีดิดวืดดิดพลาดบ้างแต่พยายามซ้อมไปเรื่อยๆนะจนมันคอนโทรลได้ดีขึ้นแรกๆอาจจะดิดกว้างๆก่อนจะรู้สึกตัวตลอดว่าเราดิดสลับตลอดลงขึ้นลงขึ้นตลอดนะครับเนี่ยทำไปเรื่อยๆจะเกิดทักษะชำนาญมากขึ้นแล้วเดี๋ยวต่อไปจะได้มาเริ่มฝึกสเกลแล้วต่อไปก็จะได้โซโล่กีตาร์ได้นะครับนี่คือพื้นฐานจริงๆจำเป็นจะต้องฝึกให้มันคล่องแล้วก็อย่าลืมว่าฝึกอันแรกๆด้วยนะครับถ้าใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้แล้วกลับไปดูย้อนภาคหนึ่งภาคสองก่อนจะได้เข้าใจให้ที่มาที่ไปเป็นยังไงจะได้ต่อเนื่องกันครับก็เช่นเคยนะครับฝากกดติดตาม YouTube Channel ผมด้วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ไว้นะครับกดกระดิ่งไว้เวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยทั้งคลิปสอนคลิปรีวิวอุปกรณ์ต่างๆแนะนำเท
เทคนิคต่างๆการเล่นต่างๆก็จะได้เข้ามาดูกันจะได้เห็นกันก็วันนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบาย